วรรณหงส์ตอนกุมพลถวายม้าเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงสุวรรณหงส์ได้พานางเกศรีย์ออกจากเมืองมัดตังเพื่อไปเยี่ยมเยียนพระชนกชนนีที่เมืองอัยรัตโดยมอบหมายให้กุมพลดูแลเมืองแทนระหว่างทางพักแรมที่ศาลาในป่ายักษ์วิรุณยเมฆจะเข้ามาทำร้ายแต่ได้ถูกม้าขัดขวางจึงได้เกิดการต่อสู้กันม้าเสียทีแต่ก็ได้ทำกลอุบายพายักษ์วิรุณยเมฆพายักษ์วิรุณยเมฆไปยังเมืองมัดตังและได้พบกับกุมพลทั้งสองจึงได้ต่อสู้กันและในที่สุดกุมพลก็ได้ฆ่ายักษ์วิรุณยเมฆตายส่วนพระสุวรรณหงส์และนางเกศรีย์ได้ออกตามหาม้าอยู่มาวันหนึ่งนางผีเสื้อน้ำได้เห็นพระสุวรรณหงส์ก็รู้สึกหลงรักจึงแปลงเป็นหญิงชราพายเรือพาทั้งสองพระองค์ข้ามฟากแม่น้ำพอสบโอกาสก็ผลักนางเกศรีย์ตกลงน้ำแล้วแปลงเป็นนางเกศรีย์จากนั้นพระสุวรรณหงส์ก็ได้หลงเชื่อและพาพระเกศสุริยงขออภัยค่ะและหลังจากนั้นพระสุวรรณหงส์ก็ได้หลงเชื่อแล้วพานางเกศสุริยงได้ไปเข้าเฝ้าพระชนนีส่วนกุมพลนั้นก็ได้ออกตามหานางเกศสุริยงจนพบแล้วได้ติดตามไปเมืองอัยรัตแล้วยังพบอีกว่าพระสุวรรณหงส์นั้นได้อยู่กับนางเกศสุริยงแปลงจึงพยายามหาอุบายจับพิรุษและในที่สุดนางผีเสื้อน้ำก็ถูกสังหารสิ้นชีวิตลงI'm not afraid.
ยากสิที่จะวนมาเอ่ย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 
น้องคนเดียวนี่แหละจ้าโอ้ยทนกับมอมรักมากดอกตรงนั้นก็งามนะพี่คะตรงนั้นนะจ้าเหมือนดอกบนหัวทนกับมอมเลยอ่ะที่มันถวายมันคงไม่ละค่ะว้ายยักไปแล้วกับมอมยักไปแล้วยักไปแล้วกับมอมยักนั่นนะพี่คะยักนะคะพี่กุมพลไงจ้าน้องจำพี่กุมพลไม่ได้นะจ้าพี่กุมพลเองเหรอจ๊ะข้าก็นึกว่าใครโอ้ยหน้าแปลกๆนะจ๊ะวันนี้หน้ามันสวยแล้วสิวันนี้แต่งหน้าแล้วจ๊ะวิ่งเอาเพลงไม่ขึ้นเหรอจ๊ะเพลงจะกระโดดนะจ๊ะปุ้งพลมีธุระมีธุระทั้งวนทั้งวนเป็นทนายหม่อมแม่เกศุริยงประทับอยู่ที่ไหนหรอพระเจ้าค่ะก็นี่ยังไงล่ะพี่ไม่เห็นพี่จริงไหมคะทุนเบิ้งเลยจึงตรัสว่าร้อยช่างนั่งอยู่นี่อาสุรีไม่เห็นเธอหรือช่างในคุณสายหน้าเป็นเลดในทรงชัยยิ่งพระวงทรงเข้ามาเมตไตรไม่ทักอสุร
พี่กุมพลจ้ะฉันชื่อกุมพลนั่นแหละจ้ะพี่กุมพลพี่อยู่ที่เมืองนะสบายดีมั้ยจ๊ะเมืองอะไรหรอจ๊ะเอ้าก็เมืองที่พี่อยู่น่ะสิเมืองมันตั้งจะน้องนั่นแหละเป็นคะคุณจะมองเมืองมันตั้งมันแต่งอะไรนั่นแหละเป็นคะพี่อยู่ที่เมืองอ่ะสบายดีมั้ยจ๊ะจ้าฉันสบายจ้าแล้วพระเจ้าแผ่นดินกับพระราชวงศ์ล่ะจ๊ะท่านอยู่เย็นเป็นสุขอ้วนหมีพีมันดีไหมจ๊ะพี่อ้วนมันแค่นี้แล้วฝนฟ้าน่ะตกต้องตามฤดูกาลหรือเปล่าจ๊ะพี่เอ้านี่ข้าไม่ได้มาเป็นทูตนะจริงเลยจ๊ะข้าขอโทษข้าลืมไปลืมไปได้ยังไงล่ะนะลืมจ้ะรอเรือมาได้ยังไงอะคะแล้วสมบัติพัสกลล่ะพี่เขาเรียกว่าพัสถานจ้ะน้องนั่นแหละเป็นคาทุนจะมองสมบัติพัสถานนะจ๊ะอุดมดีไหมจ๊ะอุดมดีจ้ะพี่แล้วช้างม้าผู้คนล่ะจ๊ะอยู่สุขสบายดีไหมจ๊ะพี่อุดมดีมากเลยจ้ะอุดมดีมากมากเลยจ้ะน้องถามว่าสุขสบายจ้ะสบายจ้ะพี่น้องพี่เมียจะบอกแต่เราต้องออกไปคุยข้างนอกนะจ้ะได้จ้ะคุยกันตรงนี้ไม่บังควรจ้ะบังควรโอเคไหมคะเดี๋ยวน้องตะโอเคด้วยจ้ะเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวรอแล้วจ้ะตีตามมาจ้ะทูลกระหม่อมเพคะน้องแอนนาน้องเกศน้องอะคิดถึงพี่กุมพลมากเดี๋ยวน้องไปออกไปคุยกับพี่กุมพลสักแป๊บนึงนะเพคะทุนกระมองได้สิจ๊ะรออยู่ตรงนี้นะเพคะได้จ้ะรู้สิจ๊ะไปนานนะจ๊ะน้องได้เพคะรอตรงนี้นะเพคะจ้ะยังไงล่ะเพพี่น้องถามพี่นะจ๊ะว่าช้างม้าผู้คนวัวควายเนี่ยอุดมดีไหมพี่จะบอกให้ก็ได้ยังไงจ๊ะดีมากเลยจ๊ะโอ้ยังไงอีกอะจ๊ะน้องรู้จักหมูเด้งไหมจ๊ะน้องหมูเด้งในติ๊กต็อกอะเหรอจ๊ะใช่จ๊ะมันก็อยู่ที่นั่นด้วยนะจ๊ะอุ้ยน้องอยากกินอดน้องอยากเล่นหมูเด้งน้องอยากเล่นหมูเด้งนะจ๊ะขนาดตัวของหมูเด้งนี่นะตัวเลื่อมเลื่อมนะโอ้ยโอ้ยน้องก็อยากขนาดมันนี่นะตัวละครับตัวละครับเอ้าตัวละครับตัวละครับเอ้าตัวละครับ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 เอ้าตัวละครับ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 ตั
จะได้ดึงมัดตบว้าวไม่กันเลยนะ
ุริยงเมียของกูจริงเว้ยค่ะทุนกระหม่อมโธ่พระผ่านฟ้านั่นน่ะมันใช่บอกแม่เกสุริยงเสียงอะไรอีเนี่ยมันคือผีเสื้อน้ำปลอมกายมาจากวาลีหรือไม่จริงเว้ยค่ะทุนกระหม่อมรูปร่างของมันน่ะใหญ่โตบึกคึกอย่างกระท่อนสูงวันดีคืนดีมันจะกลืนพระองค์โอ้ยมาเขาเจ้าค่ะจริงนะพระองค์จริงนะพระองค์ใช่ใช่อยากเป็นแม่เจ้าทั้งสองช่างบังอาจสุภาชาติไม่มีดีไปมึงจงไปที่นี่เสียโดยไวไปที่ไหนนะพระองค์ไปจากที่นี่เสียโดยไวขืนจักช้าพวกมึงจะได้เป็นไรกันทั้งสองตนโอ้พระบัวดลใหญ่หลงไหลไม่จริงแพคะเนี่ยเนี่ยมันเป็นยักษ์จันไรไม่ใช่หม่อมแม่เกศุริยงนะเจ้าค่ะจริงๆนะพระองค์ทำไมมึงไม่พามาที่นี่ให้กูเห็นเป็นประจักษ์ทำไมได้เลยพระเจ้าค่ะประทับอยู่ในอุทยานนี่แล้วพระเจ้าค่ะมึงก็ไปพามาสิวะว่าอาพังเชิดเกตเธอมองเลยค่ะวันหงไปพี่ได้เลยจ้ะแล้วน้องจัดการเองจ้ะได้เลยจ้ะน้องฝากเลยจ้ะจ้ะไปกันทั้งสองอะจ้ะนี่น้องมีเสื้อน้ำจ้ะอะไรอีกอะจ้ะโอ้ทิ้งเสียงจริงมาเล่นอะไรสนุกสนุกกับพี่ไปเลยจ้ะเล่นอะไรอีกอะจ้ะพี่ใช่ก็โอ้ยพี่รับรองได้เลยจ้ะว่าถ้าน้องเล่นกับพี่อ่ะพระสุวรรณหงส์จะรีบวิ่งมาหาน้องอย่างไวเลยจ้าจริงนะจ๊ะจริงจ้ะถ้าน้องเล่นกับพี่ทุนกระหม่อมจะกลับมาจริงๆนะจ๊ะจริงจ้ะนั้นรีบทำเถอะจ้ะน้องคิดถึงทุนกระหม่อมแล้วได้เลยจ้ะทำตามพี่นะจ๊ะจ้ะดูพี่ดีๆนะจ๊ะน้องจ้ะเอ้าแย่เขี้ยวเอ้าแย่ตกสวยจ้ะสวยไหมจ้ะ
อย่าไปสนใจทางนี้เลยพระเจ้าค่ะพ่อจะกลับมาได้ไหมคะตัวจริงเสียงจริงพระเจ้าค่ะน้องแกสุริยงอย่าไปสนใจทางนี้เลยพระเจ้าค่ะเสียงแหลมมากโอ๊ยอะไรน้องเก่งสุริยงจ๊ะเมื่อกี้อ่ะน้องอ่ะเล่นอะไรกับพี่คุณพลเหรอจ๊ะดูไม่งามมาซะเลยนะเห็นเหรอจ๊ะเห็นสิจ๊ะเห็นกันไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะไอ้พาวาแล้วเห็นไหมล่ะจ๊ะเขาเห็นกันหมดเลยนี่น้องเดี๋ยวน้องอ่ะมาเล่นกับพี่ม้าดีกว่ารับรองสวยงามกว่าเยอะนี่ถ้าน้องทำนะพี่รับรองพระสวนหงเนี่ยจะต้องว้าวว้าวคือไม่ผ่านเลยจ้ะพี่ต้องโดนหมอกลับมาหาน้องแน่จ้ะมันก็รีบทำเถอะจ้ะทำตามพี่นะจ๊ะได้จ้ะได้จ้ะทำตามนะจ๊ะวันมอทาจะเผื่อแม่เล็กจะให้อภัยได้จ้ะทีนะจ๊ะจ้ะเป็นอะไรของเราเนี่ย ทีนะจ๊ะI'm not afraid of the dark.
อีดาคนนี้มันเดี๋ยวแม่เฮ้ยยัง แม่ก็พอมาใช่ไหมแม่ใช่ไหมใช่แม่จะบอกว่าจริงจริงแสงที่รอดก็จากเธอจนลืมกันต้องลาร้องต่อไม้จะเข็ดข้าวThank you.
ากชุดนางยักษ์ไปทานเนื้อเอาคุณนอนดิ